กราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามยโสธราทุกท่านนะคะก็ทักทายกันวันนี้นะคะในช่วงวันสดใสของปีใหม่นะคะพุทธศักราช2566เนาะค่ะ อาจารย์ก็สบายดีนะคะสบายดีในช่วงปีใหม่แต่อายุก็มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะอะไรอะไรก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะมีทั้งความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่แน่นอนคนแก่ก็ต้องรอวันเวลาที่จะจากลาโลกนะคะคนอยู่บนโลกก็ต้องเดินตามวิถีของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยการประกอบการทำมาหากินการเลี้ยงชีพนะคะกันต่อไปอันนี้ก็คือชีวิตนะคะของโลกและจักรวาลเนาะดังนั้นวันนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าด้วยเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ปาฏิหาริย์นะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็เข้ามาอยู่ในเมืองสุรินทร์เนี่ยก็เกือบประมาณ25ปีแล้วนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2538นู่นนะมันก็นานแล้วนะถ้าจะนับเข้าจริงๆก็นานมากนะคะอาจารย์มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนเนาะมาเดินตามความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ได้มาอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทีนี้นะคะอาจารย์ได้เรียนต่อในระดับปริญญาเอกเนาะอาจารย์ได้เรียนต่อในระดับปริญญาเอกแล้วก็มีกระบวนการสอบหัวข้อนะคะสอบวัตถุประสงค์นะคะสอบ3บทนะคะสอบโฟกัสกรุ๊ปนะคะจนถึงสอบจบนั่นเองทีนี้อาจารย์ก็เตรียมตัวมาดีแล้วแหละนะคะว่าเตรียมตัวที่จะสอบเตรียมตัวจะที่จะพรีเซนเทชันนะคะต่างๆนานามากมายเหลือเกินนะคะแล้วทีนี้ก็พอเวลาถึงเวลาสอบจบนะคะก็จะเป็นวันเวลาที่อาจารย์จะต้องสอบ9โมงเช้า9โมง10โมงนะอาจารย์น่าจะเป็นคนที่2ในการสอบครั้งนั้นสอบในระดับปริญญาเอกเนาะทีนี้ก็อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะคงจะทำการบ้านดึกนิดนึงแล้วทีนี้ก็เลยตื่นสายเกือบประมาณตีสี่กว่านะตีสี่ครึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าการขับรถจากจังหวัดสุรินทร์ไปขอนแก่นนั้นมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงพอสมควรเนาะ2-3ชั่วโมงนะคะเวลาขับรถเร็วๆก็อาจจะตีได้ถึง3ชั่วโมงกว่าๆนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราขับรถไม่เร็วนะคะแล้วก็ไหนจะต้องติดไฟแดงนะคะแล้วก็ติดรถที่มันจะต้องขี่ตามกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียเวลาแบบนั้นไปก็ทำให้อาจารย์รู้สึกครุ่นคิดมากว่าโอ้จะต้องมีปัญหากับการสอบแน่ๆเลยก็เลยได้อธิษฐานนะก็เลยได้อธิษฐานหลวงปู่ริมรัตนมุนีนะฮะซึ่งอาจารย์มีไว้แล้วก็อาจารย์เรียนในสถาบันสงฆ์เนี่ยก็เขาจะมีการคุยกันแลกเปลี่ยนในเรื่องของพระเครื่องนะอาจารย์ก็เห็นหลายๆท่านหลายๆคนเขาก็แลกเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็ไปเห็นรูปหลวงปู่ริมรัตนมุนีนี่แหละก็เกิดความอยากได้นะคะที่สวยจังเลยเป็นรูปพระพุทธเจ้าถือหม้อน้ำนะเป็นพระกริ่งเนี่ยดูแล้วถูกโฉลกถูกตาถูกใจจังเลยก็เลยถามว่าองค์เท่าไหร่นะตอนนั้นที่อาจารย์เช่ามาก็เกือบ 4,000 นะเขาบอกว่าของแท้ว่างั้นนะเป็นของสมัยหลวงปู่ริมนะของแท้นะแล้วก็ผ่านพิธีพุทธาภิเษกมามากมายนะคะและช่วงนั้นอาจารย์ก็เป็นช่วงที่ตัวเองชอบเก็บพระเนาะโดยส่วนตัวคือตัวเองเป็นคนที่ชอบพระเครื่องนะคะชอบพระเครื่องชอบของศักดิ์สิทธิ์ชอบสายมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นการเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ดีๆของพระสมัยแต่ก่อนที่มีการสร้างเขาจะมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่
ค่อนข้างที่จะเกื้อกูลนะคะกับมนุษย์ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้เป็นต้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาร่วมอธิษฐานแล้วก็เดินทางมามากมายมันก็เหมือนกับลักษณะธนบัตรชิ้นหนึ่งที่มีภาพนะธนบัตรใบหนึ่งที่มีภาพภาพด้านหน้าภาพด้านหลังนะภาพเหล่านี้ที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินีนะคะเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงเนี่ยที่ปรากฏอยู่บนภาพเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นภาพในประวัติศาสตร์เนาะถ้าเราศึกษาดูโอ้ภาพนี้ตอนที่พระองค์เสด็จออกตรงนู้นเสด็จออกตรงนี้กำลังทำแบบนี้กำลังทำแบบนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นภาพทุกเรื่องราวน่ะล้วนแล้วแต่บรรจุไว้ซึ่งประวัติศาสตร์นะคะเรื่องราวต่างๆพระเหรียญพระเองก็ตามนะคะรูปหล่อเองก็ตามหรือการสร้างพระพุทธรูปหรือการสร้างพระหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆเองก็ตามก็จะต้องมีประวัติศาสตร์ก็จะต้องมีเรื่องเล่ามีตำนานมีการรวมตัวกันของพระเกจิอาจารย์มีการรวมตัวมีวัตถุประสงค์การสร้างแล้วก็ผู้สร้างนะครับเป็นที่รู้จักของหมู่คนชนทั้งหลายแล้วก็ในยุคนั้นสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งพระกริ่งหลวงปู่ริมเนี่ยหรือพระกริ่งโปร่งฟ้าก็เป็นอีกพระชุดหนึ่งนะที่ถูกการสร้างขึ้นนะคะด้วยเจตนานะคะของหลวงปู่ริมซึ่งท่านเนี่ยอยู่ที่วัดอุทุมพรจังหวัดสุรินทร์เนาะซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในช่วงยุคปี2500นะต้นๆ นะซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นยุคที่บ้านเมืองนะไม่ค่อยมีความสงบสุขเท่าไหร่แล้วก็ยังมีผู้ก่อการร้ายที่เราเรียกว่าคอมมิวนิสต์นะมีการยิงลูกระเบิดกันไปมาอาจารย์ก็ยังเกิดทันเลยสมัยนั้นนะแล้วก็มีโจรชุกชุมนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเขมรแตกเนาะเขมรดำเขมรแดงอะไรอย่างเงี้ยเขมรแตกเข้ามาในไทยก็มาลักเล็กขโมยน้อยอาจจะมีการมาปล้นจี้ฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สุดแล้วแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามันเกิดความทุกข์ยากมันเกิดความลำบากนะบ้านเรือนนะถูกแผดเผานะเกิดสงครามเนี่ยทุกคนก็ต้องรักษาชีวิตของตนเองไว้ก่อนไม่ว่าแต่เรื่องราวใดๆนะอย่างน้อยต้องมีข้าวกินแหละนะมีใครมีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ต้องมาปล้นมาอะไรเพื่อดำรงไว้ซึ่งตัวเองนะผิดถูกยังไงก็ไม่ว่ากันฉะนั้นในยุคนั้นจึงมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วก็โจรชุกชุมในสมัยเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะทุกภาคนะคะในยุคนั้นก็มีอันตรายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็แถบตะเข็บชายแดนแม้แต่อาจารย์จะเล่าถึงในเขตของจังหวัดสุรินทร์ในยุคนั้นน่ะในเขตจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่มีพรมแดนกางกั้นด้วยเทือกเขาพนมดงรักนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเขตของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชานะฮะซึ่งก็มีอันตรายไม่แพ้กันนะฮะพวกทหารตำรวจเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยบารมีเครื่องรางของขลังนะไว้สำหรับการคุ้มครองป้องกันไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งสิ้นนะคะจึงถือว่าเป็นยุคที่ผู้คนระสำระสายผู้คนไม่มีที่พึ่งเนาะแล้วก็มันมีขจรขโมยมันมีเพศภัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแต่มันก็ดีที่ว่ายังเป็นยุคที่ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยนะคะที่เรื่องด้วยกริยาคมต่างๆเนี่ยมากมายในยุคนั้นนะคะซึ่งต่างจากยุคนี้ที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็เริ่มที่จะเลือนหายกันหมดด้วยอายุนั่นเองนะคะแต่เราก็ยังมีที่ระลึกไว้นั่นก็คือพระเครื่องนะคะเหรียญของท่านนะคะเหรียญที่ท่านสร้างขึ้นหรือคำสอนหรือคัมภีร์อะไรต่างๆเนาะอาจารย์ก็จะจบอยู่แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็ได้อธิษฐานต่อหลวงปู่ริมนะก่อนที่จะออกเดินทางว่าลูกขออาศัยบารมีของท่านด้วยเถิดนะลูกขออาศัยบารมีท่านด้วยเถิดว่าการเดินทางของลูกเนี่ยจะต้องเดินทางจากนี้ไปจังหวัดขอนแก่นนะขอให้ลูกได้เห็นปาฏิหาริย์ของท่านแล้วก็ขอให้การเดินทางครั้งนี้ของลูกเนี่ยเป็นการไปสอบเนี่ยก็ขอให้ลูกได้สอบได้สอบผ่านอย่าได้มีอุปสรรคหรืออย่าได้มีปัญหาใดๆให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้นะ2ขอให้การเดินทางในจงปลอดภัย
และก็จนถึงที่หมายเนี่ยก่อนเวลาที่จะมีการเริ่มจนลูกสามารถจัดโน่นนี่นั่นได้ในเวลาอันใกล้ชิด 3. ขอให้การเดินทางของลูกเนี่ยอย่าติดขัดเลยนะมีไฟแดงอะไรก็ให้มันเป็นไฟเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เคยพูดไว้ในคลิปก่อนแล้วนะก็หากันอยู่นะเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เหมือนกับเราก็เป็นคนปากแบบนี้เนาะก็จะเป็นคนกึ่งตลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อธิษฐานไปแต่ในช่วงที่อาจารย์อธิษฐานนะอาจารย์มีสมาธินะเพราะอาจารย์ตื่นตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็อาจารย์จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วก็ตนเองก็จะเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วโน่นนี่นั่นนะแล้วทีนี้มันก็เครียดหนักนะต่อช่วงที่ตัวเองต้องขับรถเอ้ยต้องอะไรหลายอย่างนะต้องเตรียมการอะไรหลายอย่างอะไรกว่าจะได้หลับกว่าจะได้นอนกันแล้วก็ตื่นไปก็ต้องตื่นตั้งแต่ 3:00 เพื่อแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะขับรถออกประมาณ 4:00 แล้วก็ค่อยๆไปแล้วไปถึงที่นู่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นอาจารย์ก็ตื่นประมาณ 4:30 กว่ามันจะเข้า 5:00 แล้วนะแล้วมันก็เหมือนลักษณะว่าการเดินทางของเราน่ะถ้ามันช่วงขณะนั้นแล้วคือรถเริ่มเยอะน่ะมันจะทำให้การเดินทางของเรามีอุปสรรคอาจารย์ก็อธิษฐานจากนั้นไปอาจารย์ก็ขับรถออกไปด้วยคณะของอาจารย์ที่ไปช่วยอาจารย์จัดอาหารโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคนที่ไปคือเป็นลูกมือของเราว่างั้นเถอะเราเอาลูกมือของเราไปช่วยในการสอบปริญญาเอกด้วยเพราะอาจารย์จะสอบจบปริญญาเอกใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีคณาจารย์มีคณะกรรมการมาในการสอบจบเราฉะนั้นท่านเหล่านั้นเราก็จะมีการเสิร์ฟน้ำชากาแฟเสิร์ฟขนมตอนเช้าเนี่ยบางทีบางท่านเดินมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาจจะได้มากินน้ำชากาแฟร้อนๆกับขนมปังแล้วก็จะได้สอบเนาะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่ต้อนรับก็จะมองรายละเอียดแบบนั้นไปก็จะต้องอาศัยคนไปด้วยไปด้วยช่วงนั้นน่าจะสักประมาณ 4-5 คนนะถ้าจำไม่ผิดก็ขี่ออกไปนะพอเวลาขี่ออกไปนะปรากฏว่าเวลาจะไปสีเวลามันสีแดงเนาะก็ติดอาจารย์ก็ขี่รถเร็วอาจารย์ว่าโอ้ฉันต้องจอดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็จะประมาณ50วิอย่างเงี้ยบางที่ก็40วิบางทีก็ถ้ามันเป็นทางที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยอาจจะร้อยกว่าวินะปุ๊บนับลงมามันก็ใช้ระยะเวลาหลายนาทีเกือบประมาณ5นาทีอ่ะที่เราจะต้องจอดอยู่แล้วก็ต้องรอรถออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยเหตุอัศจรรย์อย่างไรไม่รู้ในวันนั้นอาจารย์ขี่รถออกไปจากจังหวัดสุรินทร์จนไปถึงจังหวัดขอนแก่นโดยไม่ได้จอดเลยนี่คือปาฏิหาริย์ที่อาจารย์เจอวันนั้นซึ่งจะอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์จะต้องได้จอดไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้งเพราะว่ามันจะต้องไฟแดงใช่ไหมคะไฟเขียวไฟแดงชะลอโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่วันนั้นอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์ขี่นะในระยะรถเนี่ย80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขี่โดยไม่ได้จอดเลยจะไฟเขียวปุ๊บมาปุ๊บไฟแดงปุ๊บเขียวขี่ผ่านไปแล้วก็ไฟแดงปุ๊บเขียวขี่ผ่านไปปุ๊บไฟแดงเขียวขี่ผ่านจนไปถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์สถานที่อาจารย์จะต้องสอบนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เตรียมการนู่นนี่นั่นก่อนที่จะถึงสอบพอถึงเวลาปุ๊บก็ถึงเวลาของเราทันทีเลยที่เราจะต้องเตรียมการเข้าไปสอบตรงนั้นมันก็เลยทำให้อาจารย์ได้เห็นถึงอิทธิคุณเนาะอาจารย์อาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าอิทธิคุณแล้วกันอาจารย์ก็เลยรู้สึกถึงสัมผัสได้ถึงอิทธิคุณตั้งแต่กลับมานะอาจารย์เงียบมาในรถตลอดเลยก็เลยบอกว่าโอ้เราเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหตุอัศจรรย์แบบนี้ทำไมมันถึงไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยและการสอบในระดับปริญญาเอกของเราก็สมูทไม่มีการผิดไม่มีอะไรเลยโน่นนี่นั่นเลยก็ปล่อยให้เราแก้หนักแค่ประมาณ15วันหรือ1เดือนนะก็ถือว่าเป็นการแก้ในระดับที่เยี่ยมอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไปแก้เพียงคำผิดคำถูกบรรทัดหน้าหลังนะคะแล้วก็เติมเนื้อหาตรงนี้บ้างนิดหน่อยอาจจะมีการเติมรูปพงรูปภาพบ้างอะไรเช็คข้อมูลบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราจบแบบมันไม่หนักมันไม่จำเป็นต้องแก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่เราขอทุกอย่างนะสำเร็จหมดเลยนะฮะมันก็เลยทำสิ่งเหล่านี้ปรากฏการเหล่านี้เองก็เลยทำให้อาจารย์รู้สึกสนใจพระกริ่งโปร่งฟ้าหลวงปู่ริมนะเหรียญของท่านที่เป็นเหรียญกายทิพย์อาจารย์ก็มีนะคะเหรียญแปดเหลี่ยมของท่านอาจารย์ก็มีแต่ว่าเก่ามากนะเป็นสีเหลืองเป็นเนื้ออัพก้าอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็เก็บไว้ในห่อในอะไรแหละแต่อยู่ๆอาจารย์ก็ได้มายังไงไม่รู้อาจารย์ก็เก็บไว้ก็เก็บเอาไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
แต่พอเวลาเราจะเดินทางไกลหรือบางวันที่เราจำเป็นจะต้องบางทีขึ้นเขาล่องห้วยบางทีเราอาจจะเดินทางต่างประเทศหรือบางทีเราอาจจะขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ที่เรารู้สึกว่าเราต้องเดินทางไกลเราก็อาจจะมีของที่หลวงปู่ฝากไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะได้พกพาเป็นกำลังใจเป็นขวัญเป็นการเพิ่มพลังทางบวกให้เราเป็นคนที่ไม่ประมาทอาจารย์ก็เริ่มศึกษาค้นคว้านี่พอเวลาอาจารย์มาเปิดดูประวัตินะได้ศึกษาพระกริ่งปร่งฟ้าของหลวงปู่ริมรัตนมุนีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการนะคะเป็นน่าจะเป็นสิ่งแทนที่มาเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลผู้ที่เชิญไปบูชานะพระกริ่งเนี่ยอาจจะใช้ในการรักษาคนป่วยอธิษฐานทำน้ำมนต์หรืออธิษฐานในเรื่องของหน้าที่การงานผลก็จะเกิดความสำเร็จโดยทันทีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความเมตตามหานิยมเพราะว่าเวลาอาจารย์ใส่พระกริ่งโปร่งฟ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาเราพูดจาอะไรไปหรือเวลาเรามีสังคมมีอะไรเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจะได้รับการคือทุกคนจะเห็นเราเป็นกัลยาณมิตรทุกคนจะเห็นเราเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลที่น่าคบจากคนไม่รู้จักเราก็รู้สึกอยากมารู้จักเราอย่างเงี้ยเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือเวลาเราไปนำเสนองานวิชาการบนเวทีเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่นะคะจะใส่กระสร้อยแบบนี้อาจารย์ก็จะใส่ข้างในเนาะอาจารย์ก็จะใส่เป็นเนี่ยข้างในแบบเนี้ยนะฮะอาจารย์เวลาใส่พระก็จะใส่แบบนี้อาจารย์ก็ไปพูดนู่นพูดนี่ไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีอะไรมันก็เลยให้ทำให้เราเห็นเหตุอัศจรรย์นะคะเห็นเหตุอัศจรรย์ซึ่งอาจารย์ก็มีหลายองค์นะคะไม่ว่าแต่เป็นพระกริ่งปร่งฟ้าหลวงปู่ริมเหรียญของหลวงปู่ริมนะคะแล้วก็หลวงปู่ดุลอตุโลมหาบุรพาจารย์นะคะสมเด็จหลวงปู่หีอุปกรรมโมคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะและอาจารย์ก็ศรัทธาพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยเท่านั้นนะคะที่อาจารย์ให้ความศรัทธาเลื่อมใสแต่ถ้าเป็นสายเทพนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ศรัทธาแล้วก็เคารพเนี่ยอาจารย์ก็จะพระศิวะเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ความเคารพพระศิวะพระแม่อุมาเทวีนะคะแล้วก็พระแม่สุรสวดีพระแม่รัศมีอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าอาจารย์เห็นนางแขกนางอะไรก็ดูโอ้ท่านสวยดีอะไรดีอย่างนี้เนาะแล้วก็ท่านก็เป็นเทพีด้วยแล้วก็เป็นถวยเทพชั้นสูงนะคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะเราก็นับถือได้รายได้ก็ไม่เป็นไรนี้นะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยเริ่มมาศึกษานะคะไม่ว่าแต่มันก็ทำให้เรารู้นะคะว่าอ๋อในแถบจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มีพระเกจิอาจารย์นะคะที่มีกริยาคมที่มีพลังจิตในการฝึกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วท่านก็จะต้องตายจากเราไปด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านก็อาจจะเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นน่ะไม่มีความปลอดภัยนะคะผู้คนระส่ำระสายนะคะท่านก็อาจจะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนะคะพระต่างๆขึ้นมาเพื่อให้คนได้พกพาเพราะสมัยนั้นนะก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรเยอะนะอาจจะแจกกันเฉยๆอาจจะให้กันเฉยๆเลยด้วยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ไว้สำหรับการคุ้มครองป้องกันภัยนะคะดังนั้นมีหลายคนเหลือเกินที่เจอประสบการณ์มาเองโดยตรงนะคะอย่างเช่นตัวของอาจารย์เป็นต้นในเรื่องของการสอบก็ยังมีประสบการณ์อื่นๆอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะว่าอาจารย์เจอประสบการณ์อะไรบ้างนะคะจากพระกริ่งโปร่งฟ้าบางท่านก็ยังเคยเห็นในเรื่องของการแสดงอภินิหารนะคะจนมีการสร้างเหรียญกายทิพย์แยกร่างนะคะขององค์หลวงปู่นะถวายท่านนะคะซึ่งให้ท่านแจกฟรีนะคะให้ท่านเสกแล้วก็มีการแจกกันนะคะเหล่าทหารเอ่ยเหล่าตำรวจเอ่ยนะคะในยุคนั้นเนี่ยเกิดความนิยมกันมากๆแต่ก็ยังไม่ได้รู้จักกันโดยแพร่หลายเนาะเพราะยุคนั้นสมัยนั้นไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มี Wi-Fi อะไรนะเขาแจกกันด้วยปากต่อปากแล้วก็ให้กันด้วยมือกับมือนะคะไปถึงลูกถึงหลานเขาก็เก็บออมเอาไว้โน่นนี่นั่นไว้แล้วก็ลูกหลานก็เอาไปผูกคอใส่คอโน่นนี่นั่นบ้างเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาตั้งหลายสิบปีก็ถ่ายโอนไปนู่นนี่นั่นไปมากมายเหลือเกินนะคะวันที่พอละยุคสมัยทุกวันเนี่ยก็เริ่มมีคนที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่หายากและมีมูลค่าก็เริ่มเก็บไว้เอาไว้ให้ลูกให้หลานตัวเองเวลา
เป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือต้องเดินทางไกลหรือประกอบการค้าขายอะไรต่างๆเพราะว่าถือว่าเป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะดังนั้นวัตถุของหลวงปู่ริมเนี่ยนะคะรัตนมุนีเนี่ยถือว่าเป็นมีความโด่งดังนะคะมากนะคะคือพระกริ่งโปร่งฟ้าเนาะพระกริ่งโปร่งฟ้าของหลวงปู่ริมวัดอุทุมพรในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยซึ่งปีพุทธศักราช2512นานมากเลยอาจารย์เกิดพ.ศ. 2527นานกว่านั้นอีกไม่รู้จะกี่ปีนะคะซึ่งทำด้วยเนื้อทองเหลืองผสมเป็นวัตถุมงคลที่ถือว่าโด่งดังมากๆของท่านนะคะเหตุที่เรียกว่าพระกริ่งโปร่งฟ้าเนื่องจากนะคะใต้ฐานเนี่ยเป็นรูรวงทะลุจนถึงพระเกศของพระองค์นะคะแต่เห็นเป็นรูกลวงอย่างนี้เมื่อเขย่าก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะดังอยู่ภายในที่ฐานด้านหลังพระกริ่งโปร่งฟ้ามีตัวหนังสือชื่อหลวงพ่อริมนั่นเองนะคะดังนั้นการสร้างหลวงปู่พระกริ่งโปร่งฟ้าของหลวงปู่เนี่ยนะคะน่าจะเป็นอุปเทศนะคะเมื่อใช้บูชาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะปัญหาอุปสรรคก็จะสำเร็จลุล่วงปลอดโปร่งนะคะไม่พบกับปัญหาติดขัดใดๆเหมือนพระกริ่งที่ทะลุปุโปร่งตลอดนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาเราอธิษฐานเนี่ยให้นำพระกริ่งยกขึ้นและหันหน้าขึ้นบนฟ้านะคะให้แสงลอดเข้ามาภายในพระกริ่งแล้วอธิษฐานในเรื่องราวต่างๆได้นะคะยกท่านขึ้นแล้วก็ดูแสงดวงอาทิตย์ที่มันรอดผ่านมาแล้วเวลาเราเห็นแสงเนี่ยนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็อธิษฐานก่อนที่เราจะออกเดินทางก่อนที่เราจะไปไหนหรืออาจจะอยู่ในช่วงมีสมาธิแล้วก็ช่วงแสงดีอะไรดีก็ลองอธิษฐานเข้ามากับตัวก็ได้นะคะด้วยอำนาจของสมาธิแล้วก็พลังฌานพลังญาณ นะคะต่างๆนะที่หลวงปู่ได้อธิษฐานไว้ก็อาจจะเรียกว่ามีพลังงานที่จะขับเคลื่อนดวงชะตาชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบพบเจอแต่เรื่องที่ดีนะคะพระกริ่งโปร่งฟ้าของหลวงปู่ริมเนี่ยนะของวัดอุทุมพรเนี่ยรุ่นแรกก็คือปี2512สร้างเนื้อในงานวางศิลาฤกษ์นะสร้างอุโบสถวัดอุทุมพรซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยประกอบพิธีเททองนะคะซึ่งหลวงปู่เนี่ยท่านได้เมตตาเป็นผู้ที่เททองด้วยตัวของท่านเองนอกจากนั้นยังมีคณาจารย์นะคะยังมีคณาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าหลวงพระรูปหนึ่งเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมานะคะแล้วก็มีความพิเศษนะคะไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นจากโรงงานขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าในพิธีนั้นนะมีบุคคลที่สำคัญเนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมกันอธิษฐานนะคะมากมายเหลือเกินนะคะหลายองค์เหลือเกินหลายรูปเหลือเกินนะคะอาทิเช่นนะคะของหลวงปู่ริมรัตนมุนีเนี่ยนะพระกริ่งโปร่งฟ้าเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อน้อยนะคะวัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อหอมวัดชานมากนะคะจังหวัดระยองนะคะหลวงพ่อคำวัดหนอพุทธางกูลจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อนาฏนะคะวัดศรีโลหะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็พระราชปัญญาโสภณวัดราชนัดดาพระนครนะคะหลวงพ่อถิ่นนะคะวัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่ออินวัดโบสถ์จังหวัดราชบุรีนะคะหลวงพ่อแขกวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อสงัดวัดดอนหอคอยจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเปลื้องวัดใหม่สุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเกลี้ยงวัดเฉลิมอาจจังหวัดราชบุรีอาจารย์จันนะคะจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อเนนวัดอินทรารามน้องขาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็หลวงพ่อริมวัดอุทุมพรจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เจียมวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราและหลวงพ่อใหญ่จังหวัดแพร่นะคะเนี่ยคือมี18 19รูปเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยมาร่วมกันอธิษฐานจิต
นะคะในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งการสร้างนะคะพระกริ่งโปร่งไฟเนี่ยสร้างตามตำราโบราณมีลักษณะนะมีช่องใต้ฐานทะลุผ่านองค์พระภายในถึงยอดพระเกศเมื่อส่องดูจะเลยเห็นช่องว่างตลอดอันหมายถึงสุญญตาหรือพระนิพพานก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นนัยยะว่ารู้แจ้งผ่านตลอดนะคะทำเป็นหนึ่งเดียวหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าเพื่อใช้เป็นอุบายให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มนุษย์เนี่ยได้ส่องเข้าไปในองค์พระนะคะแล้วก็ให้ได้เห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ประดุจดังเห็นธรรมที่ปรากฏอยู่ภายในองค์พระแล้วก็อธิษฐานให้เกิดบุญญาราศีเหลือบุญสำริดมันมีปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในหลวงปู่ริมปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในพระกริ่งโปร่งฟ้าเนี่ยมากมายเหลือเกินค่ะค่ะนั่นก็เป็นปรัชญานะฮะที่ซ่อนเอาไว้ในการสร้างนะคะพระกริ่งโปร่งฟ้านะคะวันนั้นวันนี้อาจารย์ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนะคะที่เกิดขึ้นจากตนเองจริงแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะคะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องของการนิมิตฝันก่อนนะคะแล้วก็การเดินทางแล้วก็เจอเหตุการณ์สิ่งเหนืออัศจรรย์หลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นจากหลวงปู่ริมนะคะแล้วก็คุณแม่บุญเรือนนะคะแล้วก็หลวงปู่หีตลอดจนถึงหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนาะที่เราให้ความเคารพนับถือเวลาอาจารย์เดินทางไปที่ใดไกลๆเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้สึกอาจจะเลือกในล็อกเก็ตอ่ะวันนี้เราจะใส่องค์ไหนหรือการไปที่นี่เราจะใส่อย่างไรอาจารย์ก็จะตั้งจิตอธิษฐานถ้าจิตของเราไปจับเหนี่ยวกับพระรูปไหนเหรียญไหนค่อนข้างมากสุดแล้วก็เกิดความชอบที่จะใส่ในคราวนั้นอาจารย์ก็จะใส่เลยนะคะโดยไม่ได้ถือเป็นเคล็ดว่าวันจันทร์ต้องใส่องค์นี้อังคารเราเอาตามจิตของเรานะคะที่รู้สึกว่ามีพระเนาะที่เราเก็บไว้เงี้ยนะคะแล้วก็เอารู้สึกว่าวันนี้อาจารย์อยากจะใส่พระผงนะคะโสรสมงคลของคุณแม่บุญเรือนจังเลยนะอาจารย์ก็จะอาราธนาเอามาใส่นะคะแล้วอาจารย์ก็จะสวดของคุณแม่บุญเรือนแล้วก็จะนั่งจิตอธิษฐานทำสมาธินะคะแล้วก็พอเวลาเราเกิดมีรายได้เกิดมีผลประโยชน์ที่เข้ามาหาเราเราก็จะรู้สึกอยากแบ่งปันอาจจะเอานำออกไปทำทานเอาไปสร้างบุญกุศลไปทำบุญตักบาตรหรืออาจจะไปแบ่งกับคนยากคนจนยากจนอนาถาเข็นใจนะก็เป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราไปในอีกทางหนึ่งด้วยเมื่อเรามีโอกาสนั้นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นก็ขอจบนะคะปาฏิหาริย์นะคะปาฏิหาริย์สิ่งเหนือธรรมชาตินะปาฏิหาริย์ที่เกิดจากพระกริ่งโปร่งฟ้าหลวงปู่ริมนะคะรัตนมุนีนะคะวัดอุทุมพรจังหวัดสุรินทร์นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ